ครับมีกรณีของคนร้ายเนี่ยขโมยรถจักรยานแล้วก็ซาเล้งของลุงคนหนึ่งอายุ59ปีบอกว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินชิ้นสุดท้ายก็ยังถูกขโมยนะครับตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวผู้ก่อเหตุให้ได้อยากจะได้เครื่องมือทำมาหากินคืนโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ตอนที่คนร้ายก่อเหตุนะครับชายวัยกลางคนรูปร่างท้วมใหญ่ได้เข้ามาขโมยรถจักรยานปั่น1คันที่จอดอยู่หน้าโรงทานโดยปั่นมาดูลาดเหลาก่อนจะปั่นหลบหนีนี่นะครับโดยมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งสามารถบันทึกภาพคนร้ายใช้เสื้อปิดบังใบหน้าแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมบริเวณหน้าโรงทานแล้วก็มีการรื้อของที่รถซาเล้งก่อนที่จะเข็นซาเล้งหลบหนีโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งกว่าของวันที่31พฤษภาคมหน้าโรงทานถนนพิบูลสงครามซอยกรุงเทพนนท์12แยก17อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหลังเกิดเหตุครับได้มีผู้ใช้ Facebook เนี่ยเอาคลิปนี้โพสต์ลงใน Facebook นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องการที่จะช่วยลุงเนี่ยตามหาเบาะแสคนร้ายผู้สื่อข่าวไปคุยกับผู้เสียหายชื่อว่าในรุ่งสิงโตทองอายุ59มีอาชีพรับจ้างส่งถ่านหุงต้มซึ่งถูกคนร้ายเนี่ยขโมยรถจักรยานยนต์ซาเล้งติดเครื่องแล้วก็รถจักรยานปั่น1คันพร้อมกับถ่านหุงต้มประมาณ30ถุงหลบหนีไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองนนทบุรีลุงรุ่งเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตื่นมาตี4เนี่ยไม่เจอซาเล้งกับรถจักรยานแล้วพอมาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าคนร้ายเนี่ยขโมยไปรถซาเล้งประมาณ 10,000 จักรยานประมาณ 2,000 เนี่ยตอนนี้เดือดร้อนเลยไม่มีรถไปส่งถ่านเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเดือดร้อนเนี่ยเพราะไม่มีรถจะไปส่งก็เลยไม่มีแล้วหลังจากนี้ทำไงถ้าเวลาจะไปส่งก็ต้องในเนี่ยรถไม่มีก็ต้องขอยืมพวกกันไปก่อนตอนนี้มันไม่มีง่ายรถใช้มาถามว่าเอาไปทำไมของทำมาหากินของเขาแล้วไม่มีระยะอะไรไปทำตำรวจก็ขอให้ช่วยดูติดตามให้หน่อยมันหลายวันแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็น่าเห็นใจนะครับก็ขอให้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยเรียกว่าฝ่าเคอร์ฟิวมาขโมยเลยนะครับ